จริงๆแล้วเนี่ยโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียสมัยเก่าเนี่ยของเราค่อนข้างเป็นมายนอริตี้นะสมัยย้อนหลังไปสักเลย10ปีไปเนี่ยทาง Toyota Head Office นี่ก็ไม่ได้มองทางเอเชียเท่าไหร่เขาก็มองไปทางแน่นอนที่สุดคือทาง USA North America ซึ่งเป็นหลักใหญ่บริษัทแม่คือ TMC เนี่ยให้ความสนใจกับภูมิภาคนี้มากขึ้นเหตุผลนี้ก็คือเราได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลิตแมทเรียลอะไรต่างๆเนี่ยร่วมมือกันทำให้เราโตขึ้นมาอุตสาหกรรมรถยนต์ช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเจอเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง regulation อันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับ sustainable development goal ว่าจะมีผลกระทบเขาต้องพัฒนาทำยังไงถึงให้โลกเนี่ยพัฒนาต่อไปได้รถยนต์ก็จริงๆก็คือเป็น main polluter คือทำให้สิ่งแวดล้อมไม่ดีเพราะฉะนั้นจะมี regulation ต่างๆที่จะทำยังไงให้ pollution ที่ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ NOx อะไรต่างๆรวมทั้ง CO2 ที่ปล่อยออกมาเนี่ยน้อยรถจะต้องมีการออกแบบทำยังไงให้รถเนี่ยเบานะรถวิ่งหนักจะกินน้ำมันเยอะปล่อยของเสียมาเยอะก็ย้อนกลับมาถึงพลาสติกการที่จะพัฒนาเรื่องพลาสติกให้สามารถที่จะใช้เป็นส่วนในการผลิตรถพลาสติกเนี่ยเบาแล้วก็มีอะไรค่า property อะไรหลายๆอย่างสามารถทำให้ไปแทนเหล็กได้อันนี้ก็คิดว่าทางการสยามหรือ SCG ก็คง develop อยู่นะฮะแล้วเราก็ร่วมกันกับทาง Toyota ในการที่จะใช้พลาสติกมาเป็นชิ้นส่วนในการประกอบรถเพื่อทำให้รถเบาแล้วเราจะได้ comply กับregulation เกี่ยวกับ environment อย่างยกอย่างเช่นถ้าเป็นรถ SUV บางส่วนเนี่ยฝาท้าย back door เขาก็เริ่มจากเหล็กเนี่ยมาเป็นพลาสติกแล้วแล้วในบางยี่ห้อ fender แก้มนะก็เป็นพลาสติกจากเหล็กเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกจะมีส่วนสำคัญมากในการที่ทำให้รถในการที่ไม่ปล่อยพอลิชั่นออกมาครับ